12ข้อที่บอกว่าคุณเป็นคนมี EQ สูงถ้ามีเกินครึ่งภูมิใจไว้เลยความฉลาดไม่ได้หมายถึงการเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งหรือมี IQ สูงปรี๊ดเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความฉลาดทางด้านอารมณ์การแสดงออกและความเชื่อมั่นใจตนเองที่ไม่ต้องไขว่คว้าหรือพยายามจนเกินไปพวกเขาเหล่านี้มักจะประสบความสำเร็จและถูกชื่นชมอยู่บ่อยๆและที่สำคัญแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะไม่โอ้อวดเพราะคนเหล่านี้มักมองว่ามันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของตนเองอย่างแท้จริงนั่นเองเอาล่ะค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าลักษณะแบบไหนที่บ่งบอกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์สูงกันนะ 1. ไม่พยายามทำให้คนอื่นชอบเขาคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรู้ว่าในชีวิตนี้มีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชอบเราแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเมินปัญหาเหล่านี้ไปเฉยเพียงแค่เขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจกับคนที่ไม่ชอบตนเองก็เท่านั้นสู้ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องดีกว่าแม้อาจจะไม่ถูกใจใครและโดนตำหนิก็ตามแต่นั่นเป็นวิถีของคนที่มีภาวะทางอารมณ์ดีมากนั่นเอง 2. ไม่ตัดสินใครเขาเหล่านี้จะมีนิสัยเปิดใจกว้างเข้าถึงง่ายไม่มองโลกแคบและตัดสินผู้อื่นจากภายนอกเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นที่รักในหมู่เพื่อนเขารับฟังผู้อื่นมีเหตุผลและช่วยปรับแนวคิดใหม่ๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอเขาถึงไม่ตัดสินผู้อื่นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ด้วยความรู้สึกส่วนตัว 3. กำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงส่วนใหญ่มักจะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเลือกไม่ไขว่คว้าหาความสุขหรือความคิดเห็นจากผู้อื่นมากเกินไปเขาชอบที่จะตัดสินใจเองเดินตามทางที่ตนเองชอบและต้องการเขารู้ตัวเองดีว่าเขาเป็นใครและกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อ่อนไหวไปกับคำพูดของคนอื่นแน่นอน 4. เขามีน้ำใจคนพวกนี้มักจะมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือสิ่งของที่เขามีเขาพร้อมจะแอร์บ่องอปัดนอให้คนอื่นเสมอเพราะเขาอยากให้คนอื่นๆได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จไปด้วยกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกกังวลหากคุณจะก้าวหน้าและไปได้ไกลกว่าเขา 5. เคารพทุกคนบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะนอบน้อมให้เกียรติและเคารพผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระดับสูงหรือแค่พนักงานธรรมดาเขาเลือกที่จะสุภาพและเคารพสิทธิของคนอื่นเพราะเขาเชื่อว่าเราทุกคนไม่มีใครดีไปกว่าใคร 6. ไม่ใช่พวกวัตถุนิยมเขาจะเป็นพวกเรียบง่ายไม่อ่อนไหวไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเอลอสอตานะหออาเขารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องหอยหาความสุขด้วยการปรนเปรอตัวเองด้วยของราคาแพงเพราะเขาก็มีความสุขมากพออยู่แล้ว 7. ดูมีความน่าเชื่อถือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่ค่อยพูดจากลับไปกลับมาหรือโอกอหอกอเขาดูออกว่าคนแบบไหนเป็นยังไงและด้วยนิสัยแบบนี้จึงมักจะดึงดูดคนที่มีนิสัยแบบเดียวกันเข้ามานั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมักจะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือมากๆนั่นเอง 8.ไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเรามักจะเจอคนดูถูกหรือพูดจาไม่ดีใส่จนเราขุ่นเคืองใจแต่หากเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมองว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระเขาจะไม่เก็บคำตำหนิมานออยหรือคิดมากแล้วก็ไม่ได้คิดจะโต้ตอบกลับให้อีกฝ่ายเสียหน้าแต่อย่างใดแต่เขาจะนำข้อคิดพวกนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองต่อไป 9.ไม่สนใจสื่อโซเชียลหรือโทรศัพท์มากเกินไปหากพวกเขาเริ่มสนทนากับใครก็ตามเขาจะมุ่งมั่นและจริงใจเสมอบทสนทนาทั้งหมดจะถูกดึงดูดโดยการกระทำของเขาเพียงเท่านี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าประทับใจได้แม้จะเป็นการพูดคุยสั้นๆแต่หนุ่มๆสาวๆปลื้มแน่
10ไม่มีอีโก้บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่เรียกร้องให้ผู้อื่นสนใจหรือตัดสินใครๆเพราะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยเด็ดขาดเขาไม่คิดว่าการทำให้ตัวเองถูกผู้อื่นชื่นชมนั้นคือการรู้สึกดีเขาก็แค่ลงมือทำในสิ่งที่เขาอยากทำเท่านั้นเอง11ไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังหลอกคนพวกนี้มักจะเป็นคนตรงๆแต่ไม่ใช่คนแรงคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเลือกทำตามสิ่งที่ตนเองพูดไม่ได้กลับไปกลับมาว่าจะทำอันนี้แต่ไปทำอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดมาเขาทำจริงแน่12. ไม่พูดจาโอ้อวดผู้อื่นการที่เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จเขาจะไม่พูดจาโอ้อวดเพื่อให้ทุกคนมาชมเขาเพราะเขาเชื่อมั่นในความสำเร็จของตนเองอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขาทำจะมีคุณงามความดีในตัวเองโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องให้ใครมาสนใจเลยเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบไปเช็คตัวเองด่วนว่ามีภาวะความฉลาดทางอารมณ์กี่ข้อบ้างนะรู้แล้วต้องรีบปรับปรุงอย่างไวเลย พี่ชายแตงโมนำช่อดอกไม้ไปวางที่ท่าเรือรำลึกถึงน้องสาวจากไปครบ1เดือนพี่ชายแตงโมนำช่อดอกไม้ไปวางที่ท่าเรือรำลึกถึงน้องสาวหลังจากไปครบ1เดือนก่อนโพสต์ข้อความแสนเศร้าพี่ชายแตงโมโพสต์เศร้าสุดหัวใจเวลาล่วงเลยมาจนครบ1เดือนแล้วแต่ปมการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ยังคงเป็นปริศนาหลังพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพบร่างไร้วิญญาณในเวลาต่อมาท่ามกลางความเศร้าสะเทือนใจและคาใจของทุกคนที่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากมีหลายจุดที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตกเรือของดาราสาวรวมไปถึงบาดแผลต่างๆตามร่างกายที่แม้ว่าจะมีการผ่าชันสูตรรอบ2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สร้างความกระจ่างให้กับทุกคนได้มากนักท่ามกลางกระแสข่าวต่างๆที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่24มีนาคมต่อยดายศเดชจบพี่ชายแตงโมได้นำช่อดอกไม้สีขาวไปวางที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อรำลึกถึงการจากไปของน้องสาวพร้อมเขียนข้อความบีบความรู้สึกว่า1เดือนที่เศร้าสุดหัวใจขอบคุณภาพไอจีดายศเดชจบแอนนี่บรูคปลื้มใจน้องทีคายูได้ร่วมงานกับต่างประเทศแอนนี่บรูคปลื้มใจน้องทีคายูได้ร่วมงานกับต่างประเทศแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอย่างแอนนี่บรูคหลายคนที่ติดตามความน่ารักของทั้งคู่จะเห็นว่าคุณแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดแอนนี่นั้นก็ไม่เคยปิดกั้นลูกชายเลยไม่ว่าลูกชายอยากจะเรียนอะไรคนเป็นแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสมอแอนนี่ยอมทำงานหนักเพื่อหาเงินมาส่งลูกชายเรียนซึ่งน้องทีคายุนั้นก็เป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยและเรียนเก่งมากนอกจากนี้ความสามารถก็หลากหลายสุดๆไม่ว่าจะเรื่องของภาษาเรื่องเล่นดนตรีแถมยังมีความกล้าแสดงออกมากด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องทีคายุก็เคยแสดงละครมาบ้างแล้วล่าสุดต้องบอกว่าภูมิใจแทนคุณแม่เมื่อลูกชายได้งานโกอินเตอร์โดยเรื่องนี้แอนนี่ได้เล่าผ่านสื่อว่าแม่เองก็ไม่ได้คาดหวังอย่างเมื่อวานซื้อน้องได้งานมา1ตัวเป็นงานแอปพลิเคชันจากต่างประเทศที่มาเปิดในเมืองไทยเป็นการสอนภาษาอังกฤษเป็นนักแสดงสื่อว่าแอปพลิเคชันนี้มันทำงานยังไงตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าน้องจะทำงานได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยสอนลูกในเรื่องของการแสดงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานน้องสามารถทำได้ดีโดยที่พี่ไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยคือเขาเป็นธรรมชาติมากพี่คิดว่ามันไม่ใช่การแสดง
ราะเขาเหมือนเด็กที่กล้าแสดงออกมากกว่าเขากล้าพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่เขาชอบอยู่แล้วและถนัดอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้เขาถามแม่ว่ายังมีงานอีกไหมอยากทำงานอีกตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เหมือนนมอัดเม็ดค่ะเป็นแคลเซียมสำหรับเด็กกินให้ตัวสูงคุยไว้แล้วแหละข้าน่าจะได้ทำงานเร็วๆนี้เนื่องด้วยที่เราไม่ได้คิดค่าตัวแพงเรามองเห็นถึงสภาวะของเศรษฐกิจแล้วตัวพี่แอนเวลารับงานรีวิวสินค้าบอกเลยว่าหลักพันหลักหมื่นต้นๆไม่ได้แพงเลยเรารับจำนวน